รับตัวเหรอชาชาแหกข้อแหกประเพณีพาตัวมันไปแล้วเหยียบกระบาลฉันโดยการขยำขยี้จนมันไม่เหลือซากแล้วถีบหัวทรงแล้วยังเสือกกระโหลกมาบอกว่าจะมารับตัวมันไปเอาไปทำไมเอาไปจับตัวใส่รถแห่ตระเวนรอบเมืองและประกาศว่านี่ไงหลานพระยาอภิบาลใช่ไหมใส่หัวไปให้พ้นจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปผมไปเอาปืนนะครับพ่อคุณพ่อคะคุณปู่ไม่ใช่คนเดิมแล้วนะคะสิ่งที่คุณพ่อควรคิดแล้วก็ควรทำมากที่สุดก็คือพังรั้วที่กั้นระหว่างบ้านเราแล้วก็บ้านโน้นออกดิฉันทันตะวันค่ะท่านกราบเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านไม่ยอมให้น้านาที่เป็นสามียายปัดภรรยายปัดที่เป็นภรรยาไปทนายความพร้อมเจ้าหน้าที่จะมาที่นี่อีกไม่กี่นาทีค่ะที่เธอเข้าบ้านฉันมาแล้วบางอาจมาขู่ฉันอย่างนั้นเหรอยายปัดอยู่ที่ไหนคะท่านฉันไม่เห็นพบงั้นดิฉันกับน้านาก็จะไปหาเองค่ะทราบว่าอยู่เรือนเล็กพ่อครับผมไปเอาปืนครับไม่ต้องไอ้งวดมันไม่ได้นะครับท่านเขาเป็นผัวเมียกันถ้าเรื่องถึงโรงถึงศาลเนี่ยออกจากท่านจะแพ้แล้วยังขายหน้าเขาอีกนะครับข้ากำลังจะบอกว่าให้เองพาข้าลงไปข้างล่างเว้ยครับนี่ครับนานาพี่ตะวันปาดใครเรียกฉันมากแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนบัดฉันจะชดใช้หนี้ชีวิตให้กับเธอฉันจะดูแลเธอจะพิทักษ์
และจะปกป้องเธอธนาสามีพี่ปัดไงคะคนที่พี่ปัดคร่ำครวญถึงเขาจะพาพี่ปัดไปอยู่กับเขาค่ะไปอยู่กับเขาพี่ปัดพี่ปัดไปกับคุณธนานะคะพี่ปัดเป็นเมียเขาค่ะเป็นเมียเดี๋ยวปานจะไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ของพี่ปัดแล้วส่งตามไปนะคะยอมนะครับจะพามันไปก็ได้นะแต่ต้องขอไว้อย่างนึงช่วยพามันมาหาฉันบ้างให้ฉันได้มีโอกาสได้ดูแลมันครับเท้ากราบคุณพ่อท่านสิปัทมา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 Thank you.
เธอมากนะตะวันที่เธอทำทุกอย่างเพื่อฉันกลับมาแม้ว่าจะต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตผมก็ยอมมั้งพ่อในปัดต้องหายคณนาตะวันเชื่อมั่นท่านนาตั้งใจอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเธอเรือนกลางให้แกกับเมียแกธนาขอบคุณครับคุณพ ปัดด้วยนะคะนานาความรักจากนานาจะทำให้ปัดหายวันหายคืนฉันไปก่อนนะปัดกลับมาจากอเมริกาแล้วเดี๋ยวจะแวะมาเยี่ยมตะวันลูกทำถูกแล้วจ้ะลูกทำถูกแล้วลูกคุณแม่
ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปชิ้นของตระกูลธรรมคุณที่ท่านภูมิใจว่าได้จากหยาดเหงื่อของบรรพบุรุษได้กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับอย่าคิดเป็นอื่นบารมีต้องการจะตอบแทนพระคุณท่านนะครับวันนี้เป็นงานแต่งงานระหว่างในทันกับปารมีน้องสาวของปัดไงเราจะไปงานด้วยกันนะปัดวันนี้ปัดสวยมากนะจำได้แล้วใช่ไหมว่าผัวปัดเคยจูบปัดแบบนี้ด้วยความรักอยากให้พี่นาไปงานเลี้ยงคืนนี้ด้วยกันนะคะพี่นาปานกราบแล้วค่ะไม่งั้นปานจะรู้สึกผิดไปช่วยชีวิตที่บังอาจทำให้พี่นาเสียใจที่เราได้พบเจอ
นี่คือหลานสาวที่ฉันเต็มใจยกให้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าชีวิตการแต่งงานของเธอกับยายปานต้องเต็มไปด้วยความสุขความเจริญไปกันเถอะไม่ต้องห่วงฉันนะท่านครับเองไปสนุกเถอะข้าอยู่ตามลำพังได้ครับนี่คุณจะพายายปัดไปด้วยเหรอเนี่ยครับท่านทิ้งไว้กับฉันอย่าเพิ่งพาไปไหนเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขโดยไม่ต้องคอยห่วงหน้าพะวงหลังว่ายายปัดจะก่อเหตุพาไปเดี๋ยวไปเจอคนมากๆเกิดตื่นกระหนกก็จะเป็นผลร้ายต่อตัวยายปัดนะจะหายก็เลยผ่านไม่หายกันพอดีครับปัดปัดอยู่คุณปู่ก่อนนะจ๊ะที่รักลาไปเดินนะไม่พอใจอะไรหรือเปล่าคะผมจะไปนอนอีกห้องนึงคุณจะได้สบายใจเพราะคุณจำต้องฝืนใจจำต้องโอนอ่อนผ่อนตามจำต้องแต่งงานกับผมเพราะขัดคำสั่งท่านเจ้าคุณไม่ได้คุณบอกว่าคุณไม่ได้รักผมแหมพี่น้อยใจจังเลยค่ะเดี๋ยวสิคะคือปานจำต้องปกป้องตัวเองก็ปานคิดว่าสาเหตุที่คุณมาบอกว่ารักปานและแต่งงานกับปานเนี่ยก็เพราะว่าคุณต้องการกู้ชื่อพวกจิตการที่ทำไม่ดีกับพวกธรรมคุณไว้นี่คะจริงๆแล้วอ่ะคุณก็ไม่ได้รักปานสักเท่าไหร่ขืนปานทุ่มเทจิตใจให้คนที่ไม่ได้รักปานแล้ววันดีคืนดีคุณเดินหนีจากปานไปปานก็ช้ำสิคะปานก็เลยต้องตั้งป้อมบอกว่าไม่รักซะก่อนเอาไว้กันหัวใจไม่ให้ฟกช้ำดำเขียวไงล่ะคะแล้วตอนนี้เชื่อหรือยังล่ะครับว่าผมไม่ได้บอกว่ารักเพราะต้องการจะกู้ชื่อให้กับจิตการเชื่อสิคะก็นานาได้กลับมาหาพี่ปัดแล้ว
ในขณะที่ไม่มีอะไรจะต้องกู้คุณก็ยังเต็มใจที่จะแต่งงานกับปานปานเลยเชื่อค่ะว่าคุณรักปานจริงแล้วปานล่ะครับรักผมหรือเปล่าปานขอไม่บอกได้ไหมคะปานจะเก็บไว้เป็นความลับติดตัวไปจนวันตายเดี๋ยวสิคะเดี๋ยวสิคะไม่รักมั้งโอ้เดี๋ยวสิคะแหมขี้งอนจังเลยรักสิคะ